เคนโตะโมโมตะนักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกถอนตัวจากการแข่งขันให้ทัพซามูไรในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแล้วก่อนหน้านี้โมโมตะได้รับเลือกจากทีมชาติญี่ปุ่นให้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมในประเภททีมชายอย่างไรก็ตามล่าสุดทางคณะกรรมการโอลิมปิกของญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ร่วมการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวเนื่องจากปัญหาจากอาการบาดเจ็บทั้งนี้ทัพขนไก่ญี่ปุ่นได้เรียกตัวโกกิวาตานาเบะซึ่งปัจจุบันเป็นมือ30ของโลกเข้ามาแทนที่โมโมตะเรียบร้อยแล้ว